สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class เปอร์โยจังโก้150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางค่ายยามาฮ่าได้ทำการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์แนวสปอร์ตเฮอริเทจรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง All New XSR 900ที่ได้รับการออกแบบดีไซน์ตัวรถกันใหม่ให้มีฟีลลิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมก่อนหน้านี้พร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับที่เพิ่มเติมอัปเกรดกันเข้ามาเราลองไปดูด้วยกันเลยเริ่มจากการออกแบบนะครับชุดไฟหน้าทรงกลมแบบใหม่พร้อมกับขายึดไฟหน้าแบบเจาะรูที่มีดีไซน์แตกต่างออกไปจากเดิมกระจกรถจะเป็นแบบปลายแฮนด์ครับเบาะนั่งจะมีการห่อหุ้มตัวครอบท้ายที่สามารถถอดได้นะครับและเมื่อถอดแล้วจะทำให้สามารถซ้อนท้ายได้โดยเบาะผู้โดยสารนั้นก็จะมีขนาดที่หนาขึ้นนั่นเองทางด้านฟีเจอร์ต่างๆของตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับระบบกันสะเทือนหน้าแบบหัวกลับ upside down disc brake หน้าคู่หลังเดียวปั๊มเบรก Brembo แบบ Radial ที่ปรับค่าได้นะครับคาลิปเปอร์แบบ4ลูกสูบหน้าจอแสดงผล TFT สีขนาด 3.5 นิ้วมีระบบแกน IMU 6แกนซึ่งเอามาจากรุ่น R1 นะครับมีระบบ Traction Control ป้องกันล้อหมุนฟรีมีระบบป้องกันการสไลด์โหมดการขับขี่ Quick Shifter รวมไปถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติด้วยนะครับเรียกได้ว่าฟีเจอร์รอบนี้จัดหนักจัดเต็มกันจริงๆและสำหรับขุมกำลังของตัวรถนั้นจะมาในเครื่องยนต์แบบ CP3 นะครับ 889cc Double Overhead Camshaft 3สูบจุดระเบิดแบบ Cross Plane ให้แรงม้าสูงสุด117ตัวที่ 10,000 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่93นิวตันเมตรที่ 7,000 รอบต่อนาทีซึ่งถือว่าเป็นขุมกำลังที่จัดจ้านเอาเรื่องเลยทีเดียวพื้นฐานเครื่องยนต์นั้นนะครับมาจากเพื่อนร่วมคลาสอย่าง All New Yamaha MT09 นั่นเองAll New Yamaha XR 900นั้นนะครับมีแนวโน้มสูงมากๆที่จะทำตลาดในประเทศไทยเราด้วยหลังจากนี้แต่จะเป็นเมื่อไหร่นั้นต้องมารอติดตามกันต่อไปครับสนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Jungle 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส